ได้แล้วเพิ่งมาถึงเลยนะคะข่าวนี้หลังจากที่คางมินฮยอกค่ะก็ให้ทีมข่าวทรูอินไซด์ HD สัมภาษณ์ Exclusive นะคะก็ถึงเวลาที่เจ้าตัวนี้จะแถลงข่าว2018คางมินฮยอก Romantic Sailing Fan Meeting in Bangkok ท่ามกลางการต้อนรับของแฟนคลับ200คนค่ะที่ส่งเสียงกรี๊ดทันทีที่คางมินฮยอกเนี่ยปรากฏตัวขึ้นซึ่งความพิเศษของแฟนมีตติ้งในรอบ2ปีนี้นะคะจะมีอะไรบ้างรวมถึงชื่องานมีที่มาที่ไปอย่างไรเจ้าตัวเผยหมดเปลือกค่ะเนี่ยอ무래도최근에드라마가병원선이었기때문에또10이라는주제가또있어야될것같고세일링이라는주제가되게잘맞는것같아서여러분들과함께이시간을세일링하고싶어서네제생각에는아무래도제가좀잘웃고또여러분들이랑또함께있는것들을좋아하기때문에그런마음이좀잘전달돼서여러분들이그렇게뭐좋게느껴주시는것같아요첫번째팬미팅때정말너무많은사랑을받아서제가정말보답해드리고싶어서많은준비를했어요얘기를해야되나저도이제영화는상업영화로는이제처음으로한국에서도촬영을하고개봉을하는데첫사극이기도했어요그래서다처음이어서많이저도떨리고근데얼마전에저도이제시사회를통해서봤는데재미있게나온것같아요그래서여러분들도뭐기회가된다면꼭한국에 오셔서보셨으면좋겠습니다มากันที่แฟนคลับนะครับในเรื่องของความกังวลความปลอดภัยนั่นเองทางด้านของผู้จัดแฟนมีตติ้งในครั้งนี้นะครับคุณชนทิชาสีทองเองก็เผยว่าจัดการสำหรับศิลปินเนี่ย 6-10 คนนะฮะส่วนเจ้าหน้าที่ในงานนี่โอ้โหวางไว้กว่า100คนคุณความรักษาความปลอดภัยค่ะเราก็จะมีทีมงานการ์ดที่ดูแลให้นะคะตั้งแต่สนามบินนะคะมาจนถึงในส่วนของตัวโรงแรมแล้วก็รวมไปถึงสถานที่ต่างๆซึ่งเราก็จะมีทีมการ์ดที่ดูสแตนบายอยู่ที่ประมาณแบบ 6-10 คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ว่าเป็นการ์ดที่เป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะคะก็คือจะเป็นทางทีมเจการ์ดที่เราใช้กันอยู่หรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าแวดวงผู้จัดที่เราทำกันอยู่ว่าทุกคนก็จะรู้จักพี่เขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีในเรื่องของ security local ค่ะก็คือจะเป็นทีมที่ดูแลรักษาความปลอดภัยท้องถิ่นของตัวแต่ละพื้นที่ที่เขาดูแลอยู่แล้วก็จริงๆเราก็ใช้อยู่ที่ประมาณเกือบร่วมร้อยนี่เลยครับเป็นคนพรุ่งนี้ค่ะเตรียมร่างกายไปเต้นพร้อมกับวงเสียงนะคะเพื่อส่งเสียงกรี๊ดไปให้พร้อมกันเลยกับงาน2018 คางมินฮยอก Romantic Sailing Fan Meeting in Bangkok ที่ MCC Hall The Mall บางกะปิเวลา 18:00 น.ค่ะพรุ่งนี้เราจะไปสนุกด้วยกันนะครับเอาละครับขอเสียงปรบมือกับทั้งหมดบนเวทีด้วยนะครับ